想听想你我想听想你想听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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพบกับผมมนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับผลวิจัยพบคนขับกระเป๋ารถเมย์ติดเชื้อวัณโรคถึงร้อยละ 33.15 เหตุอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทจำกัดนานชี้เป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อจากผู้โดยสารและแพร่ไปยังผู้โดยสารคนอื่นจี้เร่งค้นหาผู้ป่วยช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อนายเบญจวรรณเพชรสุขสิรินักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำเสนอเรื่องอัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถสาธารณะปี 2556 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดประเมินความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถโดยสารบขส.เพื่อสร้างความตระหนักและเฝ้าระวังเชื้อวัณโรคการค้นหาผู้ป่วยจะช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อได้ซึ่งผู้ขับขี่รถสาธารณะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทจำกัดเป็นเวลานานและพบกับคนจำนวนมากหากติดเชื้อหรือเป็นวัณโรคจึงเป็นผู้ที่จะสามารถแพร่และทำให้เกิดการติดต่อโรคไปสู่คนวงกว้างได้นายเบญจวรรณยังกล่าวอีกว่าจากการทดสอบเลือดในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,252 ตัวอย่างพบว่าอัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ขับรถและพนักงานที่ให้บริการมีผลบวกคือติดเชื้อร้อยละ 33.15 พนักงานชายร้อยละ 34.52 พนักงานหญิงร้อยละ 23.75 วิเคราะห์ตามอายุพบว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปีให้ผลบวกมากที่สุดถึงร้อยละ 34.91 และจะพบในผู้ที่มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปีมากที่สุดนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันหัวใจจะมีผลบวกสูงขึ้นกว่ากลุ่มอื่นถึงร้อยละ 38.14 อย่างไรก็ตามพนักงานที่ให้บริการบนรถสาธารณะมีอัตราการติดเชื้อวัณโรคสูงกว่าบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดีโดยกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนั้นถือเป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังซึ่งร้อยละ10ของวัณโรคระยะแฝงเสี่ยงเกิดวัณโรคปอดได้ภายใน10ปีด้วยพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นครับอินชาอัลเลาะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชานัยชัยชัยกับไวนิว